ปีนี้โคราช555ปีด้วยนะโอ้ปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองโคราชคืออย่างนี้เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่โคราชครบรอบของประวัติของเมือง555ปีใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของเมืองโคราชแล้วก็หลานย่าโมได้ลองมิสยูนิเวอร์สิตใช่ไหมคนไทยก็ดีใจคงก็น่าจะมีความสุขนะผมก็ดีใจด้วยนะแล้วก็ขอบคุณที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศสร้างความภาคภูมิใจกับคนโคราชโอกาสครบรอบ555ปีแล้วก็เชื่อมั่นในบุคลิกความรู้ความสามารถว่าแอนเนี่ยเหมือนก็จะเป็นตัวแทนให้กับประเทศไทยนะครับนึกถึงผู้หญิงไทยนึกถึงความเก่งนึกถึงซอฟต์พาวเวอร์นึกถึงอาหารไทยนึกถึงบุคลิกเนี่ยผมว่าแอนสามารถที่จะถ่ายทอดเพราะว่าพอเราเป็นมิสยูนิเวิร์สใช่ไหมคนก็รู้จักนะแล้วก็ในโอกาสที่ไทยได้ยูเนสโกให้สงการอันนี้ก็มันเป็นอารมณ์ของวัฒนธรรมของชาติที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันฉะนั้นเนี่ยแอนมากับสถานการณ์และตอนนี้บ้านเราเนี่ยเศรษฐกิจแถบวันนี้ก็ต้องอาศัยเรื่องเนี้ยพวกวัฒนธรรมมาเป็นเชลลิงพอยต์เพราะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของคนมาเมืองไทยมากินคนมาเมืองไทยมาทานอาหารไทยมาเที่ยวมาซื้อเสื้อผ้ามาชมการแสดงมาชมมวยไทยชมโขนชมละครเนี่ยอันนี้คือเสน่ห์ฉะนั้นเนี่ยแอนเนี่ยสามารถจะเป็น representative ภาพลักษณ์ต่างๆแล้วก็ช่วย